ปกติเขามีแต่เกาะกันกระสุนใช่อันนี้เกาะกันเกาะกันอุ้ยนี่แล้วโทรศัพท์อยู่แล้วหยุดหยิบขึ้นมาคุยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเด้ออย่างงี้เหรอสวัสดีจ๋าอย่างงี้เหรออยู่ขึ้นมากูล้างแล้วแอลกอฮอล์กูรู้ฮะอย่าบอกว่ากดแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ไปล้างก็มุ่งบอกสะอาดอ่ะเอาโทรศัพท์มาแอลกอฮอล์ 70% ด้วยอ่ะได้ละอุ้ยจ๋าแล้วเดี๋ยวขอกูล้างด้วยรังเกียจหรอแหมเพียงเอื้อมของเคยจับเคยค้ากูไม่เคยจับมึงมีเดี๋ยวมึงอยู่ใกล้กันเกินไปโซเชียลดิสแทนซ์อย่ามาใกล้กูนะนี่กูจะบอกว่าอยู่บ้านมึงดีนะอุ้ยเฮียของดีมากเลยดูดิดูดิไอตรงไอติมนี่อุ้ยครบดูแลกันดีจังเลยอ่ะงั้นดีเหรอชอบดีอยากอยู่โดนนะฝืนหน่อยฝืนหน่อยจีบกูปะเนี่ยดีออกเหรออีดออีดอเนี่ยมึงออกจากบ้านไม่ได้แล้วมึงออกจากบ้านกูไม่ได้ตอนนี้ยามล็อกประตูหมู่บ้านแล้วคือมึงต้องอยู่ที่นี่อีก1เดือนเขาเคอร์ฟิวเดือนนึงเนี่ยมึงจีบกูมึงจีบกูแล้วจะมากักให้กูอยู่เดือนนึงบ้าจะเสียตัววันไหนวะเนี่ยบ้าบอเอาจริงนะไม่เคยมีเพื่อนตอแหลขนาดนี้นี่คือเพื่อนคนแรกในชีวิตเลยกูที่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยคือมึงตอแหลแบบคอมพลีทลี่ตอแหลเฮ้ยแต่เนี่ยมึงบอกมึงกักตัวแล้วทำไมเขายังมาได้ไม่วันที่เราถ่ายนี่ยังไม่ได้กักกำลังจะกำลังจะและวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นแขกรับเชิญแบบหน้าตาเหมาะกับการประกาศช่วงนี้เหมือนกันแบบดูหน่อยแบบดูหน้าโหดหน้าโหดหน้าโหดของมึงนี่ในมุมมองผู้หญิงนี่ประมาณไหนกูว่าต้องเป็นคนยิ้มน้อยดูเข้มหนวดเยอะๆหนวดเคราแล้วก็แบบมาแบบทึมยังดูถือหน้าโหดไหมถ้ามึงไม่ยิ้มก็ถือว่าดุนะแต่ปกติคือมึงดูหน้าเหี้ยมากกว่าหน้าโหดอ่ะอันนึงนะเริ่มรายการเมื่อกี้ยังให้ดูอยู่เลยพูดจริงปะเนี่ยไม่มาแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกว่าอ่ะดีออกดอกไปแกล้งเจอเลยเหี้ยไปดูเขาไปดูไปคุยเหี้ยกันหนาไอ้สัตว์ไปเจอเขาเขามาแล้วมาแขกรับเชิญของเราวันนี้แนะนำตัวก่อนเลยครับปอครับอายุ23ครับชื่อปอนะปออายุ23ตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับเป็นนักศึกษาครับแล้วก็ฟรีแลนซ์ด้วยฟรีแลนซ์ทำอะไรบ้างชาวบ้าน4ครับ MC สตาฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำงานในวงการนี่แหละแต่เป็นเบื้องหลังครับคนนึงครับโดเรมอนครับแจ็คครับเป็นแอปพลิเคชันเคมีนักเคมีบวกช่างคืออะไรอ่ะอะไรนะนักเคมีบวกช่างหมายความว่าก็คือกูจะบวกแต่กับช่างนี่ตัดมาอีกที่อ่ะกำลังหยอดเคมีอยู่แล้วช่างเดินมาไอสัตว์อะไรเอาทำเขามาทำที่อะไรสัตว์กำลังหยอดเคมีอยู่ไอ้คนละบวกอ๋อโอเคแต่เขาเป็นหัวหน้าช่างอ่าก็สั่งอย่างเดียวละมันเราจะทำงานคนเดียวแล้วคุยเรื่องงานมึงก็ครึ่งวันแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงโดนต่อยแล้วโดนนะโทษก็คือไอออฟฟิศอ่ะจะอยู่เอกมัยแล้วที่ออฟฟิศจะมีรถกูถามหรือยังเนี่ยวันนี้เราหาหน้าโหดใช่ป่ะโหดเหรอวะเขาก็บอกว่าเขาโหดสองคนนี้ก็ดูหน้าโหดเล่าวีรกรรมความโหดมีไหมวีรกรรมความมีไหมตบเด็กเตะหมาด่าผู้หญิงก็คือคนแก่เงี้ยเคยทำอะไรบ้างปอไม่มีครับไม่มีเลยเนาะแต่เพื่อนบอกหมดเลยว่ามึงอะหน้าโหดอย่างเงี้ยเหรอพ้นหนวดมากกว่าครับเวลาอยู่เฉยๆทำได้นิดนึงคือหน้าโหดเลยครับเฮ้ยแต่ดูเรียบร้อยเนาะดูเรียบร้อยทั้งคู่เลยไม่เลยเนี่ยใครไปเอาอะไรไปเลือกมันมาเนี่ยเราเลิกกับแฟนเก่ามากี่ปีแล้วเลิกมาจะ2ปีแล้วครับก็คือทั้งชีวิตเนี้ยคบคนนี้คนเดียวเลยปะครับสูตรจบมากี่ปีแล้วอ๋อ2ปีครับแล้วแฟนที่คบมานี่คบมากี่ปีคนล่าสุดคบมา6เดือนครับไม่ค่อยมีแฟนอ่ะเราช่วงมัธยมก็มีครับเยอะส่วนใหญ่เรื่องนี้เรื่องเพราะเรื่องอะไรผมติดครับเหรอคุณร่วมติดยังไงติดชอบลองใจครับพี่อยู่ดีๆแบบว่าเราลองหายไปดูเขาก็ไม่ตามไม่อะไรแต่ปกติผมเป็นคนแบบว่าทักคุยอย่างเงี้ยตลอดอย่างคนล่าสุดแล้วกัน6เดือนน่ะเขาไปต่างจังหวัดประมาณเดือนนึงผมก็คุยปกตินะพอกลับกรุงเทพมาปุ๊บผมไม่ได้คุยเลยผมอยากรู้ว่าเขาจะติดต่อผมมั้ยเฮ้ยนานมั้ยเดือนจนแบบเลิกกันไปเป็นกูไปคนอื่นแต่วันที่3มันนะ
จนมันผ่านไปประมาณเดือนนึงแล้วผมก็ทักไปเขาก็บอกว่าไปไหนมามาทำเหี้ยอะไรตอนนี้ใช่ดูก็ด่าเป็นกูตั้งแต่2วันแล้วอ่ะแจ็คจะ2ปีแล้วแล้วคนล่าสุดเลยว่าเราแพ้ลุงลุงไหนลุงไหนเอาดีๆนะเอาดีๆนะรักแท้แพ้ใกล้ชิดใช่คือเขาอะจะมองหาคนที่มีอนาคตเพราะว่าตอนนั้นอะเราตกงานด้วยตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไปยืนยันให้เขาเลยว่าเราจะพาเขาไปได้อะตอนนั้นเราคิดว่าแม่งขี้โกงอะแม่งสร้างเนื้อสร้างตัวเป็น10ปีเราจะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วผู้หญิงก็ดันอินใช่ไม่แล้วเขาอกหักแบบทำมิวสิกวิดีโอด้วยนะยังไงอะเปิดฝาบัวเปิดฝาบัวเหรอเรานั่งอยู่กลางบ้านเนี่ยแล้วเราร้องไห้แม่เดินทำไมไม่ไปอยู่ริมบ้านเราแม่เดินมาไม่เห็นตอบคำถามกูเลยกูก็ไม่น่าถามคือแม่เดินมาเราเอาหมอนปิดหน้าเลยปิดหน้าแม่เหรอเฮียนี่แต่ก็ตั้งอยู่ไม่คุยกับมึงไอ้สัตว์เอาหมอนปิดหน้าตัวเองไม่อยากให้แม่รู้ว่าเราเสียใจร้องไห้ปิดหน้าพอแม่เดินมาเราหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเห็นป่ะคือแต่ว่านะมึงแฟนบอกเลิกมึงนั่งอยู่กลางบ้านแฟนบอกเลิกปุ๊บมึงก็วางโทรศัพท์แม่เดินมาแล้วเอามือถือถ่ายรูปหรอแบบนี้หรอเพื่ออะไรวะเราทุเรศตัวเองอ่ะตอนนั้นอ่ะอ๋อถ่ายเก็บเอาไว้ว่าแบบว่าเฮ้ยวันนึงเคยผ่านเหตุการณ์จุดนี้มารอตอนนี้ยังอยู่เลยนะรูปนั้นไว้ดูเวลาเราแม่งคิดถึงเขาอ่ะเขาทำให้มึงเป็นแบบเนี้ยโดเรมอนสดมา2ปีแล้วในระหว่าง2ปีนี่มีคุยมีครับพี่กินกุบกริบไม้ขัดจรไม้อะไรอย่างงี้ผมไม่ได้จรขนาดนั้นด้วยก็มีแบบกินบ้างแหละผมก็อยากจะสารสัมพันธ์กับเขาอ่ะคุยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะล่มหมดแต่เขาก็ไปเพราะเราติดเปล่ามันช่วงแรกอะพี่มันจะไม่มีใครแบบว่าติดอยู่แล้วมันก็จะเต็มที่ของความรักกันทุกคนไปเพราะไงหายไปเองเหรอครับทุกคนประมาณ2ปีนี่ประมาณ 5-6 คนเพราะเราคุยน้อยเปล่าผมคุยนะพี่ต้องวิเคราะห์ให้ความใส่ใจสำคัญด้วยงงเว้ยมึงจะเล็กป่าวะไม่หรอกมึงคนตัวใหญ่น่าจะกระจิ๊ดใหญ่แหละไม่เกี่ยวอีดอกเนาะไม่เกี่ยวนะคนตัวเล็กอาจจะกระจิ๊ดใหญ่โดนละมอนอ่ะกูไม่แน่นะทรงเดียวกูเลยไม่แน่นะนี่หนูเยี่ยวครับจะผิดกับคนนี้คนเดียวเห็นกับเขาคือเมียเขาแล้วนอกนั้นไม่เคยไม่กินกลุบเลยหรอไม่เลยหลังจากเลิกกับแฟนมาก็คือในระหว่าง2ปีนี้ไม่เคยคุยกับใครเลยไม่อะไรเลยหรอไม่เลยคือเรามองว่าตอนเราคบอ่ะเรามีแฟนเป็นความสุขเราอ่ะแต่พอเราเลิกเราเสียศูนย์ไปเลยเราต้องพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนมีความสุขกับสิ่งอื่นรอบตัวมากขึ้นใช่แต่นางบอกว่านางกลายเป็นว่าเหมือนนางจีบคนไม่เป็นเลยคนรู้สึกว่าเขามีปมว่าเขาไม่รอไม่คิดแบบนี้นะมาหนึ่งข้อดีข้อเสียครับเอาข้อเสียก่อนปอถึงว่าผมติดนะพี่แต่มึงดูข้อถึงยากนะติดมึงดูข้อถึงยากนะมึงเหมือนดูเป็นคนมีกำแพงอ่ะนี่กูว่าเป็นเหตุผลนึงที่หายไปพูดไม่เก่งเป็นไปได้นะเกี่ยวอธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ถูกทางสีหน้าด้วยพี่ไม่เฟรนลี่ไม่ค่อยเฟรนลี่เหรออันนั้นผมว่ายกเป็นข้อดีสำหรับผู้หญิงดีกว่าครับผู้หญิงก็ไม่อยากให้ผัวเฟรนลี่กับใครอยู่แล้วไงแล้วเป็นคนโรแมนติกไหมหวานไหมพูดแบบที่ถึงหน้าอะไรมีไหมพูดมีครับแต่เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยมีไม่แต่ว่าความติดก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกเพียงแต่ว่าต้องเจอคนที่ชอบแบบเราอะดูหนังฟังเพลงนี้ไหมชอบพี่ชอบดูหนังแล้วชวนแฟนชวนอะไรดูไหมดูพี่อาจจะตั้งแต่อยู่กับตัวเองเยอะๆจะเป็นคนเชื่อตัวเองไปเลยแต่ว่าในมุมพี่รู้สึกว่าจะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะนี่คือข้อเสียนะอารมณ์ร้อนไหมอารมณ์ไม่ร้อนเลยดูเขาพูดกันเลยเอาไหนมันร้อนวะมันก็ไม่แน่มันจะหมอนอุ่นแม่มันเลยไม่ใช่เขาอุ่นหน้าเขาเอาหรออ่ะข้อเสียอย่างก็เป็นคนอารมณ์เสื่องเกินไปไงบางทีอ่ะเราเก็บเงินเก่งไหมเราจะเลือกใช้ตังกับอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกเรามากกว่าอย่างเช่นซื้อกล้องอย่างเงี้ยเราเก็บอะไรบ้างเก็บกล้องเก็บของเล่นเก็บไหมของเล่นไม่ค่อยมีก็คือส่วนใหญ่เป็นกล้องใช่ข้อเสียพูดไม่เก่งแล้วก็หน้าตาแหละเฮ้ยหน้าตาไม่ข้อเสียอ่ะปอครับข้อดีครับมีอะไรบ้างเก็บเงินเก่งไหมเก็บเงินไม่ค่อยเก่งครับมีก็ใช้ข้อดีคือทำงานแต่อยู่14เขาดูขยันนะเขาขยันนะ14นี่คือเริ่มทำก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าเลยเหรอใช่เอาหรอเรื่องแรกที่เป็นเอ็กซ์ต้าเรื่องอะไรจำได้ไหมแสบจิ๋วปวดหัวใจครับโอ้ยกูลอสไปเลยไม่เขาเล่นเอ็มวีดังๆครับเพลง MV ของโปเตโต้ครับเองเธอทำไม่ได้รู้นี่แหละครับเห
พลงอะไรมีเพลงอะไรอีกเพลงอะไรมีไหมถือว่าผลงานที่รู้สึกภูมิใจเลยภูมิใจเลยนะผมเคยเป็นแบบให้ลอรีออลเป็นย้อมสีผมแล้วก็ไปเดินแบบที่พัทยาครับพี่เคยไปเดินพัทยาบ่อยเดินแบบเหรอเดินดิวเหรอแฟนเมย์แฟนเมย์ไปค่ะอะโกโก้แฟนเมย์เนี่ยเพื่อนกูมีข้อดีอะไรอีกรักเพื่อนรักครอบครัวครับสูงเท่าไหร่ครับ183ครับโอ้หุ่นดีนะหุ่นดีดื่มไหมครับดื่มไหมดื่มครับเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ครับเอาใจใส่ไม่ที่จะบอกเลยว่าไม่เฟรนลี่ไงเป็นคนดีเพราะว่าเวลามีแฟนแล้วแฟนก็จะสบายใจไงครับไม่ต้องถึงทำกับข้าวทำกับข้าวอะไรเป็นไหมทำกับข้าวพอได้ครับแป๊บนึงพี่ผมจดมาเฮ้ยมึงจดข้อดีมาด้วยเหรอไอสันกูชอบอ่ะมาดูอ่านให้อีมาผมเหมือนมันชอบกันทำกันบ้านไม่ค่อยเก่งไงกูชอบถ่ายรูปให้ได้ครับถ่ายรูปเก่งแต่ต้องไม่ใช่กล้องโทรศัพท์นะครับต้องกล้องโปรเมื่อคุณก็สามารถมีติดบ้านติดบ้านนี่คือหมายบ้านติดแบงค์อยู่นะไม่ใช่จะติดบ้านอยู่ผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทหมายถึงว่าชอบอยู่บ้านอ๋อข้อดีนะครับผมถ่ายรูปนะฮะติดบ้านรักเพื่อนรักครอบครัวครบแล้วแต่ข้อดีคือผมไม่จะชู้แล้วก็ทำกับข้าวอร่อยเฮ้ยจริงเหรอเขาชอบเอนเตอร์เทนแฟนเต้นให้แฟนได้เหรอไปกันหน่อยโอ้ทำพี่บอดดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่กูชอบที่มึงส่งมาจังเลยโอ้ทำที่บอกดิเหมือนกูทำได้ทุกอย่างอ่ะอ๋อสามชาติตึ้ง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 มึงนี่ก็ขยันเต้นอีเหี้ยรู้ว่า2เต้นก็ได้ฮาแล้วแม่จะขยี้3 4อีกเฮ้ยน่ารักเอ็นเตอร์เทนชอบเอ็นเตอร์เทนชอบเล่นตลกอ่ะมึงคุยอะไรคุยก่อนเลยคุณเดินกับบีดเมื่อกี้อยู่กวาดบ้านถูบ้านทำได้หมดไหมได้ซักผ้าได้ดูแลได้ทุกอย่างใช่เป็นคนมุ้งมิ้งไหมมุ้งมิ้งไหมขี้อ้อนไหมขี้อ้อนเวลาเรียกแฟนเรียกอะไรแทนว่าตัวเองเขาอะไรเงี้ยหมายเราจะแนวฮาวอ่ะอีคิวอย่างเงี้ยอีคิวไม่ไม่ไม่ก็คือเขาคิ้วสวยเราก็เลยเรียกเขาอีคิ้วแล้วเขาเรียกเราว่าเขาเรียกเราอะไรหมูมั้งอุ้ยถ้าใครเป็นแฟนกูไม่เรียกกูอีสวยเงี้ยเหรอคือฟิวเถอะครับถ้าเป็นแฟนพี่โอ๊ตเรียกพี่โอ๊ตว่าอะไรครับอย่าเรียกกูอีโอ้โหเจ้าจังหวะเดี๋ยวนะไอ้ฝั่งนี้เขามุ้งมิ้งฝั่งนู้นมุ้งมิ้งบ้างป่ะเวลาเรียกแฟนแล้วเรียกไงผมไม่มุ้งมิ้งครับแต่ผมขี้อ้อนผมชอบคอเฮียพี่ชอบอยู่ใกล้ใส่แมวอ่ะอยู่ใกล้แล้วก็คือแบบซุ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 บอะไรเงี้ยน่ารักนะเซ็กซ์เป็นยังไงบ้างเอาแจ๊กก่อนแจ๊กก่อนก็ตู้อยู่เอาแล้วเป็นแกงใต้มันคือแกงอะไรแกงส้มนี่แกงเหลือง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 เฮ้ยคนใต้ก็เรียกแกงส้มอ๋อแกงเอาหรอใช่เอาแล้วแกงเหลืองอ่ะแกงเหลืองมันจะหวานกว่าเฮ้ยความรู้ใหม่น้ำพริกกุ้งแกงส้มจะอมไข่เงี้ยเหรอก็ได้นะก็ได้นะอันนี้เต็ม10ให้ตัวเองสักกี่คะแนนเนี่ยสัก8ปอล่ะขอไม่คะแนนตัวเองแล้วกันเอาแล้วแล้วเรามุมมาไหมเราแบบปฏิบัติอย่างดีไหมปฏิบัติอย่างดีผมอ่อนโยนครับอ่อนโยนครับสายแบบสายบอยเฟรนด์ฟิวแฟนฟิวแฟนใช่ฟิวแฟนมาสเปคของไอ้ปอครับปอนี่จดมาเลยนะนี่ความน่ารักของมันทำกันบ้านนะทำกันบ้านนะสเปคคือคนสวยๆใครก็ชอบนะพี่อายุไม่เกิน30แต่ถ้ารายการนี้ทำให้ผมไม่มีแฟนอีกหลายปีเรื่องอายุก็คงจะขยับขึ้นได้พี่อ่านใส่อะไรไปหน่อยดินี่ไงแต่ถ้ารายการนี้ผมมาผมไม่มีแฟนอีกเนี่ยอายุเนี่ยคงขยับขึ้นได้ครับก็คือแบบขยับเรนจ์ได้ชอบหญิงขาวครับแต่ผิวเหลืองนี่ผมก็ไม่ติดนะครับส่วนสูงช่างมันครับเพราะว่าไม่มีผลในแนวราบอยู่แล้วนี่มันเขียนจริงเหรอกูเนี่ยกูเติมหอมอวบได้หมดครับชอบคนที่ดูมีสัดส่วนอาชีพล่ะ อาชีพไม่ติดครับเพราะว่าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมยังไม่ฟิกอะไรตรงนั้นชอบผู้หญิงผมยาวไม่ชอบผู้หญิงตัดหน้ามาเอาแล้วทำไมทำไมไม่รู้ดิผมไม่ชอบอ่ะแต่ถ้าเจนนี่ปานันเหรอเจนนี่แบ็คพิงค์ครับมึงเจนนี่ปานันหลังสวยนะสับสับนะหน้าม้าอยู่ตรงนี้ตาตีหัวอยู่ตรงนี้นะหยอกหยอกน้องสาวหยอกแจ็คอายุก่อนอายุสักเท่าไหร่ดีบวก3ลบ5ไม่เกิน30แล้วก็ไม่เกิน24 25ก็คือจบใหม่หน้าตาจะชอบแบบคุณก้อยอรัชพรอ่ะอ๋อชอบผู้หญิงหมวยตัวเล็กเล็กขาวขอบผิวดีมากกว่าผิวดีเป็นคนแพ้หน้าม้า
เอาแม่นั่งมาอ่ะดีไปด้วยกันได้นะผมไม่ต้องแย่งกันผมไม่ทับลายไดมอนด์กันแล้วถ้าเป็นเรื่องนิสัยจะชอบแบบลุยๆหน่อยแต่ยังมีความมุ้งมิ้งอยู่ไปไหนไปกันได้ชอบเป็นติดดินชอบเป็นติดดินใช่ใช่อาชีพล่ะไม่กำหนดเรื่องอาชีพเลยครับจะขอให้คนที่เข้าใจเราเปิดวาร์ปก่อน IG Facebook ปอปออาร์4ตัวครับ Facebook ก็ทิติสันชุนหาชาครับภาษาไทยแจ็คครับ IG เป็น JACK แล้วก็ underscore 7ตัว4 Facebook ชนสวัสดิ์ชัยสิริครับแล้วถ้าอยากไปเจอแฮงเอาท์ที่ไหนบ้างเอากลางวันก่อนกลางวันกันไปไหนซีคอนบางแคครับแล้วก็เป็น2แล้วกลางคืนแล้วกลางคืนไปไหนกลางคืนฟ้ากูปโปโปครับแถวปิ่นเกล้าปิ่นเกล้าอ๋อโซนนู้นโซนนู้นเด็กเด็กฝั่งนู้นเด็กฝั่งนู้นเด็กฝั่งเราอ่ะผมเที่ยวกลางวันอย่างเดียวออฟฟิศอยู่เอกมัยที่พักอยู่ปากเกร็ดแล้วก็ชอบเดินเล่นแถวๆเจริญกรุงอ่ะมึงไปทำอะไรเนี่ยชอบไปรูปอ๋อชอบอ๋อแบบย่านเก่าใช่ไหมเออเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคเคยไปออกทริปไหมแบบถ่ายสาวๆสวยๆอะไรอย่างงี้ไม่เราไม่เคยได้ถ่ายเลยไม่อะเราเข้าหาคนไม่เป็นหนึ่งแล้วเราก็เคยชวนเพื่อนอะแล้วเพื่อนตั้งแต่วันนั้นที่ชวนจนวันนี้ยังไม่อ่านแชทเลยยังไม่อ่านแชทเลยยังไม่อ่านแชทเลยก็ก็คือชวนผู้หญิงคนนั้นอะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรชื่อแตงกี่แตงแตงอ่านแชทด้วยกี่แตงไม่ได้จีบเขาไม่ได้จีบมึงเขาจะชวนมึงไปถ่ายรูปอีแตงอ่านแชทด้วยนะแล้วก็มาแคปตอนนี้ส่งให้อีแตงนะแล้วอีแตงอ่ะไดเรกมาหากูว่าอ่านแชทเพื่อนด้วยไม่มึงจะได้มีรูปสวยๆไปลงอินสตาแกรมเองเข้าใจว่าเขาไม่ได้จีบมึงอีแตงใจร้ายว่ะไปถึงยากไปจุดก็ไปเจอเขาได้นะฝากหน่อยใครอยากจะเข้ามาในชีวิตเราบอกหน่อยสิว่าเอ้ยเข้ามายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นผู้ชายพูดไม่เก่งทั้งคู่เข้ามาได้หมดครับคุยก่อนถ้าโอเคก็โอเคครับมันก็ต้องเจอกันนู่นนี่กันก่อนมึงไม่ต้องขยันลองใจเขาแล้วนะเราแจ็คจะเข้ามาก็โซเชียลก็ได้เจอเราข้างถนนก็ทักได้ไดเรกมาได้เลยเราเป็นคนเชื่อคนง่ายอ่ะอย่ามาหลอกเราแล้วกันจีบผมหน่อยผมอ่อนไม่เป็นเลยแตงไม่ได้จีบนะไม่ได้จีบนะยังไม่อ่านแชทเลยไม่ได้จีบนะดีสัตว์ขอบคุณสถานที่ครับนะครับผมบริษัทโคตรครูจำกัดนะครับยังไม่เข้ามหาชนครับเคยแวะเข้าไปเยี่ยมในตลาดหุ้นแต่ว่ากลับก่อนครับขอบคุณครับน่ารักมาก